Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยภาสินีประมูลวงจาก Art Teller และนี่คือศิลปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากหลายยุคหลายสมัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วและเตยก็อยู่กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับศิลปินคนหนึ่งชื่อโชชิบุยะที่อยากจะให้ทุกคนตอนนี้ถ้าอยู่ใกล้มือถือลองเข้าเลยแล้วก็เซิร์ชใน Instagram นะว่าโช SHO แล้วก็ชิบุยะ SHIBUYA นะคะแล้วดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วงานเขามันพูดถึงอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของงานโชชิบุยะแต่ว่าตัวงานของเขาเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะเราจะเข้าใจแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันพิเศษยังไงแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ทำงาน Instagrammable มากๆคืองานเขาสวยเข้าใจง่ายและน่าแชร์น่ากดไลค์มากๆแหละแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้งานเขามันไปไกลมากๆคือเขาใช้สีและองค์ประกอบต่างๆอะค่ะในการเล่าเรื่องได้อย่างพิเศษมากๆเลยเช่นกันโดยโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มทำตั้งแต่ช่วงโควิด-19คือประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี2020เนาะในชื่อที่ว่า Sunrise from Small Window นะคะหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นจากหน้าต่างบานเล็กๆนะซึ่งมันก็คือการวาดภาพค่ะที่เขาจะวาดภาพพระอาทิตย์ขึ้นจากหน้าต่างบนในสตูดิโอของเขาที่บรูคลินคือโชชิบุยะเนี่ยเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์และศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กตั้งแต่ปี2011นะคะและอีกอย่างนึงก็คือในตอนนี้ของศิลปะการต่อสู้เราจะมีวิดีโอด้วยเช่นกันนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมได้ใน The Cloud YouTube ได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่เตยเล่าอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะมีรูปไปด้วยในตัวถ้าเกิดว่าใครไม่อยู่ใกล้โทรศัพท์ก็สามารถที่จะเปิด YouTube ได้เลยเนาะอีกอย่างนึงก็คือโอเคเรากลับมาเรื่องเดิมคือเรื่องโชชิบุยะคือนอกจากว่าในช่วงแรกมันชื่อว่า Sunrise from Small Window เนาะคือพระอาทิตย์ขึ้นจากหน้าต่างมันเริ่มจากการที่เขาเป็นคนที่ปกติอะวาดรูปทุกวันอยู่แล้ววาดรูปนู่นวาดรูปนี่ทุกวันอยู่แล้วแต่ในช่วงโควิดที่ทุกอย่างมันถูกปิดและเขาไปไหนไม่ได้และทุกวันมีแต่ข่าวที่เลวร้ายมากๆอะสิ่งที่โชชิบุยะทำคือการตื่นขึ้นมาตอนเช้ามองไปนอกหน้าต่างและวาดท้องฟ้าอันนั้นเพราะว่าไม่ว่าโลกข้างนอกจะวุ่นวายขนาดไหนท้องฟ้ามันยังคงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เสมอไม่ว่ามันจะ old normal หรือ new normal ก็ตามและสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งแรกที่ทำให้โชชิบุยะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในทางโซเชียลมีเดียคนและอย่างหนึ่งก็คือโชชิบุยะค่ะเขาจะวาดภาพเหล่านี้ลงบนหนังสือพิมพ์ New York Times ซึ่งถ้าเกิดเทียบในไทย New York Times มันจะมีคล้ายความแบบมติชนหรือไทยรัฐที่ค่อนข้างเป็นหนังสือพิมพ์ทุกวันหัวอยู่มาเนิ่นนานเนาะแล้วก็มีความคลาสสิกและมีความเป็นตัวแทนของข่าวเป็นตัวแทนของวันต่างๆเหล่านั้นในงานซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะตัวหนังสือพิมพ์ก็คือเคยถูกใช้งานศิลปะหลายๆอย่างเช่นเดียวกันเนาะแล้วจากงานนี้แหละที่ทำให้โชชิบุยะเริ่มเติบโตในทางการเป็นศิลปินมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันเขามีสตูดิโอของตัวเองชื่อ Placeholder สตูดิโอของเขาเนี่ยทำงานกับลูกค้าเยอะมากทั้ง Apple, Cartier, Revlon, New York, Ballet และรวมถึงแซงโลลองด้วยเช่นกันที่วันนี้เราจะเอางานที่เขาทำกับแซงโลลองมาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้วิธีการทำงานของเขาเนี่ยมารวมกับแนวคิดของแซงโลลองซึ่งเป็นลูกค้ายังไงและเขาใช้สไตล์ตัวเองในการขายงานลูกค้ายังไงบ้างรวมถึงสุดท้ายแล้วแซงโลลองก็เป็นสปอนเซอร์ให้เขาไปงาน Art Basel Miami ตอนปี2021ด้วยเช่นกันค่ะแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันแหละว่าสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากต้นตออะไรความเชื่อแบบไหนและการต่อสู้ในโลกที่โอเคมันเลวร้ายมากๆแหละแต่การต่อสู้เพื่อความหวังนั้นน่ะมันทำยังไงคือโชชิบุยะเนี่ยค่ะเขาวาดรูปทุกวันเนาะแล้วเขาก็เริ่มวาดรูปท้องฟ้าตอนปี2020เดือนมีนาคมที่โควิดระบาดหนักมากๆจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากการที่โชชิบุยะเขาเห็น New York Times เ
ลงหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหน้าที่เป็นฉบับที่ลงแค่ชื่อคนที่เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยที่ไม่ต้องมีพาดหัวอะไรเลยอ่ะตอนนั้นคือประมาณช่วงเดือนกุมภามีนาแหละ2020ที่โควิดมันหนักมากๆและมันกลายเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับในตำนานเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครนึกออกตอนนั้นคือเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คำในการเล่าเรื่องแต่ว่ามันใช้ส่วนประกอบต่างๆมันใช้การเล่าเรื่องอีกรูปแบบนึงที่ไม่ใช่แค่ภาพหรือว่าคำนั่นเองนะคะซึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นน่ะทำให้โชชิบะยะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการเล่าข่าวหรือการเล่าเรื่องผ่านภาพเองอ่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันซึ่งเขาใช้คำว่า visual communication หรือว่าการสื่อสารผ่านการมองคือเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านสิ่งนี้เป็นเรื่องไม่ต้องจำเป็นต้องอ่านสิ่งนี้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ว่าเรามองแล้วเราเข้าใจเราเก็ตตรงกันเรามี visual reference ตรงกันถามว่าสิ่งที่โชชิบุยะทำเป็นสิ่งใหม่มากๆไหมมันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเพราะว่าการทำ visual communication มันคือถูกใช้ในงาน illustration หรือว่างานกราฟิกสำหรับ editorial work หรือว่างานข่าวอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับโชชิบุยะคือเขาทำอย่างต่อเนื่องและเขาทำในฐานะงานส่วนตัวของตัวเองซึ่งตอนแรกมันเริ่มจากการเป็นแค่ท้องฟ้าแหละแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะค่ะก็เริ่มขยับขยายมากขึ้นกลายเป็นการเล่าข่าวผ่านสีและผ่านองค์ประกอบต่างๆที่เราไม่จำเป็นจะต้องให้มันเป็นรูปร่างอย่างที่เสมือนจริงแล้วเข้าใจก็ได้แต่ว่าเราเข้าใจตรงกันและมันถ่ายทอดความเชื่อความคิดทัศนคติและความรู้สึกของโชชิบุยะต่อสิ่งนั้นๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมีวันนึงค่ะที่รัสเซียส่งขีปนาวุธลงยูเครนแล้วฆ่าประชาชนในเมืองเนี่ยจำนวนมากเลยสิ่งที่โชชิบุยะทำคือเขาเล่าผ่านสีธงชาติยูเครนที่เป็นพื้นหลังแล้วข้างหน้าเป็นควันสีดำพุ่งขึ้นมาโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพเกรนเหมือนฝุ่นละอองจากสงครามโดยที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เนี้ยค่ะก็คือจะยังเหลือแต่พาดหัวใหญ่ข้างบนว่ารัสเซียส่งขีปนาวุธเข้ายูเครนแล้วกลายเป็นภาพนี้ที่ใช้เล่าทั้งเรื่องของความรู้สึกและเล่าถึงเรื่องของความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้นหรือในวันที่สหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งใหญ่ประธานาธิบดีเนาะและสุดท้ายผลออกมาว่าโจไบเดนชนะโดนัลด์ทรัมป์มันก็เขาก็ใช้ภาพเป็นภาพสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำเดโมแครตนะคะของไบเดนเนี่ยในการไล่ลงมาและข้างล่างอ่ะเป็นสีแดงของรีพับลิกันหรือของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหลือแค่ขอบล่างๆเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเขากำลังไล่สีเพื่อพูดถึงตัวแทนทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนขั้วนั่นเองโดยที่สิ่งที่เขาทำทุกวันอย่างเงี้ยเขาทำยังไงหรอเขาไม่เบื่อหรอเขาไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรอเขาบอกว่ามันเป็นกิจวัตรของเขาอยู่แล้วในการว่าร่วมทุกวันแต่ว่าการทำอย่างเงี้ยการทำงานกับข่าวทำงานกับสิ่งที่ทำต่อเนื่องทุกวันเขาเกิดกิจวัตรใหม่ขึ้นมานั่นคือการที่เขาจะต้องตื่นทุกวันตอน5:00เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งในกระปุกด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันตื่นเองจากการเห็นแสงพระอาทิตย์ลอดเข้ามาผ่านทางหน้าต่างอันนั้นคือตั้งแต่ยุคแรกที่เขาวาดแค่ท้องฟ้าเลยเนาะแล้วพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาจะเริ่มโอเคเช็คในแอปพลิเคชันแล้วว่ามีข่าวอะไรบ้างในวันนี้อ่านข่าวไปประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณ6โมงเขาจะออกไปร้านโชห่วยแถวบ้านร้านเดลิคือร้านโชห่วยร้านโชห่วยแถวบ้านเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์กลับมาและในขณะที่ออกไปซื้อหนังสือพิมพ์นี่แหละที่เขาจะถ่ายภาพท้องฟ้าในวันนั้นกลับมาด้วยแล้วเขาก็จะเอาหนังสือพิมพ์และท้องฟ้าในวันนั้นเนี่ยมาวาดรูปลงบนหนังสือพิมพ์และโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือ Instagram ของโชชิบุยะนั่นเองกลายเป็นโปรเจกต์ที่มันมีชื่อว่า Sunrise from My Small Window เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งนี้หรือการที่เขาพัฒนาต่อมาให้กลายเป็นสีองค์ประกอบในการเล่าเรื่องนี่แหละเขาบอกว่ามันเกิดจากความเชื่อธรรมดาว่าสีและรูปทรงธรรมดานี่แหละที่มีพลังในการทำให้เกิดอารมณ์และอารมณ์จะทำให้เกิดการกระทำและการกระทำนี่แหละที่สำคัญเช่นกันไม่แพ้ข้อเท็จจริงและการเข้าใจในเนื้อข่าวเพราะว่าสำหรับเขาอะค่ะการที่จะทำให้คนเข้าใจในความรู้สึกณช่วงเวลานั้นความสำคัญของข่าวในช่วงเวลานั้นน่ะมันก็สำคัญไม่แพ้การรู้ข้อเท็จจริงเลย
เขาเลยเลือกใช้หนังสือพิมพ์ในการมาใช้วาดเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ความสวยของรูปมันสามารถที่จะโอเคแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะวาดลงบนผืนผ้าใบปกติแล้วมันจะสวยแบบนี้ได้เหมือนกันน่ะหรือวาดลงบนกระดาษมันก็สวยอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เขาเลือกใช้หนังสือพิมพ์เพราะว่าหนังสือพิมพ์เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่ามันคือเรื่องราวของวันนี้อ่ะและวันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญในงานนี้มันจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามของท้องฟ้าในทุกๆวันแต่คือเรื่องของเวลาและเหตุการณ์และการหมุนผ่านของโลกด้วยเช่นกันคนสัมภาษณ์เขาเยอะมากจริงๆแล้วอ่ะแล้วส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าโชชิบุยะได้รับแรงบันดาลใจในงานมาจากมาร์ครอดโก้หรือว่าศิลปินแอบสแตรกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาได้รับแรงบันดาลใจของงานเนี่ยมาจากศิลปินที่ทำงานแอบสแตรกผ่านเวลางาน conceptual art ที่พูดถึงเนื้อหาเป็นหลักต่างหากคือจากงานของเขาถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันดูโอเคมันดูสีมากๆมันดูสวยมากๆเพราะฉะนั้นมาตีความง่ายมากๆว่ามันคือการทดลองเรื่องของใช้สีแต่ว่าเขาบอกว่าสีต่างๆเหล่านี้มันเป็นแค่สีเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องสิ่งที่เขาได้มาใจมาจริงๆคืองานอย่างองคาวาระที่เป็นศิลปินญี่ปุ่นอีกคนนึงเนาะที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปี70-80ขึ้นมาโดยที่องคาวาระเขาจะวาดรูปเขาจะเขียนวันที่ในทุกๆวันแล้วโชชิบุยะบอกว่าจากการรีเสิร์ชเนี่ยเขาพบว่าองคาวาระเขาจะหนีบคลิปของหนังสือพิมพ์ในวันนั้นๆน่ะไปกับรูปนั้นๆเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่โชชิบุยะใช้หนังสือพิมพ์กลายเป็นหนึ่งองค์ประกอบหลักๆของการเล่าเรื่องในทุกๆวันของเขานั่นเองนอกจากเขาจะทำงานกับข่าวทำงานกับ personal project ของเขาอันนี้แล้วที่เขาบอกว่าในแง่ของเขาว่าเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนาะมันคือการเล่าเรื่องผ่านภาพและนี่คือการเล่าเรื่องผ่านภาพที่เขาเองเป็นลูกค้าโชชิบุยะก็ยังทำตัวสตูดิโอของเขากราฟิกดีไซน์ที่มีลูกค้าอื่นเช่นเดียวกันโดยที่โอเคโชชิบุยะอย่างที่เราเล่าไปว่าเขาเชื่อในเนื้อหาเขาเชื่อในการทำงานที่พูดถึงความรู้สึกที่จริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสตูดิโอของเขาในชื่อ Placeholder เนี่ยจึงพูดเรื่องเดียวกันว่าเราต้องทำงานที่ดีในที่นี้หมายถึงงานที่โอเคไม่จำเป็นจะต้องมาไวไปไวฉูดฉาดแล้วคลิกเบตแต่ว่าเป็นงานที่ลึกซึ้งสำคัญและมีความหมายต่อโลกเขาบอกว่านี่ต่างหากคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างยั่งยืนหรือ sustainability เพราะว่าถึงแม้ว่า process ของเรามันจะปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์หรือว่ามันจะทำให้เกิดขยะน้อยแค่ไหนก็ตามอะแต่ถ้าสิ่งที่เราผลิตออกมามันคือขยะอีกชิ้นนึงอะมันก็เป็นขยะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการทำสตูดิโอของเขาอันเนี้ยมันคือการพูดถึงความยั่งยืนในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนของการคิดงานและเขาจะทำงานกับลูกค้าที่เชื่อในคอนเซปต์เดียวกันนี้เท่านั้นโดยที่วันนี้เราจะมาเล่าถึงแซงโลลองค่ะว่าแล้วแซงโลลองล่ะที่ได้ร่วมงานที่เป็นคือแซงโลลองเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ใหญ่มากๆเนาะและเป็นแบรนด์แรกที่ทำไฮแฟชั่นเป็น ready to wear คือผลิตสำเร็จรูปเพื่อที่ให้ทุกคนสามารถที่จะมาซื้อจับจ่ายใช้จ่ายได้โดยที่เราจะมาเล่าว่าแล้วอะไรคือความเชื่อของสองคนเนี้ยคือทั้งโชชิบุยะและยิปแซงโลลองที่เขามาเมิร์จรวมกันได้และใช้วิธีการของโชชิบุยะในการเล่าเรื่องแต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาเน้นย้ำถึงความพิเศษของงานโชชิบุยะผ่าน5ชิ้นที่เราขอ select เองขึ้นมาจากงานของเขาเยอะมากๆที่เขาโพสต์เกือบทุกวันนี่แหละมาดูกันค่ะงานแรกคือตอน Black Lives Matterช่วงปี2020เนาะมีเหตุการณ์นึงก็คือจอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจล็อกคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตทำให้เกิดกระแส Black Lives Matter ในตอนนั้นแน่นอนว่ามีหลายคนออกมาพูดถึงประเด็นนี้และออกมาเป็น voice ให้กับเหตุการณ์นี้รวมถึงโชชิบุยะเช่นเดียวกันสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาหนังสือพิมพ์มาและแทนที่เขาก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาจะวาดเป็นภาพท้องฟ้าเนาะแต่ในวันนั้นเขาบอกว่าท้องฟ้าไม่สามารถแสดงถึงสิ่งที่เขาต้องการจะพูดถึงได้มันไม่ใช่วันธรรมดาวันหนึ่งที่ฉันตื่นมาและแม้ว่าเราจะเลวร้ายฉันเห็นท้องฟ้ามันยังเป็นสิ่งที่ดีไม่แต่มันคือวันที่ท้องฟ้ามันหม่นเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เขาทำคือการระบายสีทั้ง
ทั้งหน้า New York Times หน้าแรกหนังสือพิมพ์อันนี้ค่ะด้วยสีดำทั้งหมดเพื่อแสดงถึง 1. ความตายแน่นอนความตาย 2. การเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมากๆที่ทำให้หลายๆอย่างในสังคมมันดาวลงมันแย่ลงเกิดความรู้สึกที่แน่นอนมันเหมือนท้องฟ้าหมดเนาะและ 3. คือการยืนอยู่ข้าง Black Lives Matter ของโชชิบุยะก็ถูกส่งมาในภาพนี้เช่นเดียวกันงานนี้สำคัญตรงที่ว่าหลังจากงานนี้ปูปะค่ะโชชิบุยะไม่ได้ใช้แค่ท้องฟ้าในการเล่าเรื่องแล้วแต่ว่าใช้องค์ประกอบสีและภาพและสิ่งต่างๆมากมายกว่าแค่ตัวท้องฟ้ามาใช้ในการเล่าเรื่องข่าวต่างๆเช่นเดียวกันหรืออันที่สองที่เราพูดถึงอันที่สองมันจะเป็นสีดำเหมือนกันถ้าเกิดดูแต่ว่าถ้าเราลองเพ่งอาจจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่ดำแบบระบายสีแต่มันคือดำจากกระดาษสีดำที่โชชิบุยะเขาเอามาพับเป็นเหมือนพลีทเป็นเหมือนรอยแบบพับแบบเราพัดใช่พัดตอนเด็กๆเนาะแล้วเขาเอามาคลี่ให้กลายเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ที่เหมือนเป็นลูกคลื่นจากการพับพลีทอันนี้อีดิชั่นเนี้ยค่ะงานเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนอิเซมิยาเกะเสียชีวิตเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานี้เองเนาะโดยอิเซมิยาเกะเนี่ยงานของเขามันสำคัญมากๆทั้งในแง่ของการใช้วรรณวัตกรรมสิ่งทอทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นการที่เขานึกถึงความ sustainability ก่อนดีไซเนอร์คนอื่นหรือก่อนคนทำงานสร้างสรรค์คนอื่นด้วยซ้ำและสุดท้ายคือการทำงานที่พยายามให้ไม่เหลือขยะมากที่สุดในแต่ละขั้นตอนโดยพลีทอะที่เรารู้จักกันที่มันเป็นกระเป๋าพลีทเองก็ตามหรือเสื้อผ้าพลีทเองก็ตามอะค่ะก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่อิเซมิยาเกะใช้มาตั้งแต่ประมาณยุค70เนาะและเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเพราะว่า1มันทำให้เสื้อผ้าที่เราใส่อะไม่ต้องรีดเราก็แบบยับยับแล้วใส่กระเป๋าได้เลยรวมถึงว่ามันเกิดขยะในการผลิตมันเกิดไบโปรดักต์ในการผลิตน้อยมากๆทำให้โชชิบุยะเลือกใช้องค์ประกอบของพลีทนี่แหละค่ะที่เป็นคีย์เอลิเมนต์หรือว่าส่วนสำคัญในชีวิตของอิเซมิยาเกะเนี่ยมาใช้ในการเล่าผ่านความตายของเขาและสีดำก็คือเขาเสียแล้วเนาะก็คือการพูดถึงว่าโอเคอะไรบ้างที่อิเซมิยาเกะทิ้งไว้ให้กับโลกและการเสียไปของเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่จบหรอกแต่ว่ามันคือนวัตกรรมที่จะดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างงานที่3ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเป็นงานที่เขาทำตอนที่ม็อบเกิดจลาจลที่อเมริกาเนาะโดยที่ม็อบเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยบุกรัฐสภาหรือ Capitol โดยที่มันเกิดจากการโดยเยอะมากขอโทษ มันเกิดจากการที่ทรัมป์อะทวีตปลุกปั่นผู้สนับสนุนว่าเนี่ยให้เข้ามาวอชิงตันดีซีซึ่งคนมากันจริงๆมากันเยอะมากเพื่อมาบุกไวท์เฮาส์และบุกรัฐสภาเพราะว่าตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์กำลังโดนโหวตไม่ไว้วางใจแล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวเลยว่าทรัมป์เรียกม็อบเข้ามาในเมืองและตอนนี้เองหมายถึงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณปี20ต้นปี2021เนาะแต่ว่าตอนนี้เองปี2022เนี่ยค่ะในขณะเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังสืบคดีนี้กันอยู่เช่นกันก็คือมีการต้องแบบขึ้นศาลต่างๆมากมายในแง่ที่ว่าแล้วทรัมป์ต้องโดนโทษทางกฎหมายไหมในการปลุกปั่นให้เกิดจลาจลในม็อบนี้เองในงานนี้ในวันนั้นน่ะโชชิบุยะใช้สีแดงทั้งหมดระบายบนหน้าแรกและมีขม่าวเหมือนขม่าวสีดำอะขึ้นมาจากข้างบนเช่นเดียวกันเราว่าสีแดงในนี้มันมองได้ทั้งสองอย่างหนึ่งคือความรุนแรงเนาะที่เกิดขึ้นเลือดและสองคือสีประจำพรรครีพับลิกันที่เป็นที่โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นตัวแทนของพรรคนี้เช่นเดียวกันและสีดำที่เป็นเหมือนขม่าวขึ้นมาจากข้างล่างอะมันก็เหมือนกับตัวขม่าวปืนที่ผู้ก่อจลาจลเองอะค่ะก็เอาเข้ามาในการก่อจลาจลในวอชิงตันดีซีเช่นเดียวกันแล้วในหน้าแรกอันเนี้ยโชชิบุยะทำการเจาะรูตรงกลางแล้วรูตรงเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นรูแบบแล้วเขาใช้ให้มันให้กระดาษมันพลิกขึ้นเหมือนกับรูกระสุนแล้วในรูเนี้ย
มันเขียนเป็นข่าวว่า President summoned mob and unleashed it on the Capitol ประธานาธิบดีเรียกม็อบมาและนำไปปล่อยที่รัฐสภาเพราะฉะนั้นอ่ะงานเนี้ยมันเลยเป็นการใช้หนังสือพิมพ์และเป็นการใช้องค์ประกอบทางด้านกราฟิกอ่ะมาเล่าเรื่องได้อย่างเฉียบคมและครบทุกด้านมากๆถามว่ามันมีงานอื่นไหมที่โชชิบุยะใช้รอยกระสุนมาพูดถึงมีเยอะมากเพราะว่าโชชิบุยะจะใช้กระสุนในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะในช่วงเวลาที่เกิดการกราดยิงในโรงเรียนแล้วรูกระสุนแต่ละรูมันจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่โดยที่ฉากหลังของรูกระสุนเหล่านี้ที่เขาแบบปั๊มลงในตัวกระดาษจริงๆเจาะในกระดาษจริงๆอะเนาะพื้นหลังมันคือท้องฟ้าเหมือนปกติเหมือนกับว่าวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็แค่เดินไปโรงเรียนแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาถ้าเราดูใน IG เราเห็นเลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอ่ะเขาใช้วิชวลใช้ภาพแบบเนี้ยเล่าซ้ำเพราะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำเช่นเดียวกันในอเมริกาเนาะอันต่อมาที่4แหละอันที่4เป็นตอนวัคซีนเข้าแรกๆก็เป็นสีเนื้อทั้งอันแล้วก็เป็นปัสเตอร์ยา2อันแปะเอาไว้ก็น่ารักมากก็เหมือนกับว่าโอเคเราไปฉีดวัคซีน2เข็มกันเถอะจ้าพอพูดถึง2ขีด2อันอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่เราคิดถึงแต่ว่าเราลืมเอามาใส่ในเนี้ยคือตอนกฎหมาย Roe vs Wade เป็นโมฆะซึ่งกฎหมายเนี้ยมันคือกฎหมายที่อเมริกาค่ะเขามองว่าเขาตีความว่าการทำแท้งเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงทุกคนเพราะฉะนั้นในอเมริกาก่อนหน้านี้เนาะพอมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเป็นไมล์สโตนปุ๊บอะค่ะทุกรัฐจะต้องให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการทำแท้งแต่พอกฎหมายนี้ถูกโอเวอร์เทิร์นหรือว่าถูกทำเป็นโมฆะปุ๊บอะมันเลยทำให้แต่ละรัฐอะสามารถที่จะคิดได้เองว่าตัวเองจะต้องการให้การทำแท้งผิดหรือถูกกฎหมายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างขัวก้าวหน้าอย่างเช่นนิวยอร์กหรือว่าลอสแอนเจลิสแน่นอนว่าเขาจะต้องอยู่ข้าง pro choice คือข้างของการทำแท้งแต่ว่ารัฐที่ค่อนข้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟอย่างเช่นเท็กซัสก็จะอยู่ในข้างของการไม่ให้ทำแท้งเพราะฉะนั้นพอกฎหมายนี้คลิกปุ๊บป่ะค่ะหลายๆรัฐจึงเกิดกฎหมายห้ามผู้หญิงทำแท้งห้ามคลินิกทำแท้งเกิดขึ้นและทำให้ผู้หญิงที่จะทำแท้งต้องไปเดินทางไปรัฐอื่นๆในการทำแท้งสิ่งนี้มันไม่ได้ส่งผลหลักๆต่อคนต่อผู้หญิงที่มีฐานะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้มีเงินอะไรมากแล้วต้องทำแท้งเนี่ยมันก็จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นสูงมากรวมถึงรัฐที่ยังทำแท้งได้ก็จะต้องแบกรับภาระทางการแพทย์ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกหลายๆเท่าตัวเลยเช่นเดียวกันตอนนั้นนะคะโชชิบุยะพาดหน้าหนึ่งด้วยสีขาวทั้งหมดแล้วเป็นแค่แถบสีชมพูอ่ะ2อันเพราะว่ามันเหมือนกับตัวตรวจตั้งครรภ์น่ะเนาะแล้วเขาอ่ะแคปชั่นด้วยคำว่า protect women rightซึ่งการตั้งครรภ์เองหรือการเลือกที่จะไม่ตั้งครรภ์การทำแท้งเองอะโชชิบุยะบอกว่ามันคือสิทธิ์หนึ่งของผู้หญิงที่จะเลือกในการท้องหรือไม่ท้องในการเลือกชีวิตและใช้ชีวิตด้วยตนเองเพราะฉะนั้นอะเราเลยรู้สึกว่าโอเคในหลายๆครั้งโชชิบุยะก็พูดถึงความรู้สึกและแอตติจูดและสิ่งที่เด็กนักจะเรียกร้องลงไปในงานด้วยเช่นเดียวกันในแต่ละวันที่ทุกๆวันเขาสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการต่อสู้ได้และงานสุดท้ายคืองานแซงโลลองที่โชชิบุยะทำกับลูกค้างานนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงแซงโลลองจะคิดถึงสีดำไปละเพราะว่าตอนนี้โลโก้ของแซงโลลองอ่ะเป็นสีดำขาวดำเนาะไปถึงตัวละครขาวข้างหลังสีดำแต่ว่าตอนนี้ที่โชชิบุยะทำเมื่อปี2021อะค่ะเป็นสีแดงกับชมพูคือเป็นสีแดงอยู่ข้างบนไล่ลงมาแล้วข้างล่างเป็นสีชมพูไล่ขึ้นไปถามว่ามันต้องสีนี้แซงลองให้คำอธิบายว่าเธอเพราะว่าสีแดงกับสีชมพูอะเป็นสีของแซงลองตอนที่ถือกำเนิดขึ้นมามันเป็นสีโลโก้แรกๆของแซงลองและ
ตัวของแซงโลลองทำแคมเปญนี้ขึ้นมาที่มาจับมือคอลลาโบเรทกับโชชิบุยะเพราะว่าต้องการจะพูดถึงตัวบูติกหรือว่าร้านแรกของแซงโลลองที่เป็น ready to wear ที่ชื่อว่าไรท์จอยถ้าความผิดขออภัยเนาะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเลฟแบงค์ซึ่งเป็นบูติกแรกของเขาที่เป็นบูติกของ Ready to Wear คืออาจจะมีบูติกอื่นก่อนหน้านี้แต่บูติกคือร้านเนี้ยเป็นร้านแรกที่เป็น Ready to Wear และเป็นร้านที่ค่าใช้จ่ายเสื้อผ้ามันถูกลงกว่าร้านปกติที่เป็นร้านแบบกูตูหรือว่าร้านเสื้อผ้าไฮแฟชั่นเนาะเพราะฉะนั้นน่ะการเกิดขึ้นของร้านนี้ของยิปแซงโลลองอ่ะมันจึงมีความหมายถึงความเท่าเทียมกันมากขึ้นทางด้านเสื้อผ้าของผู้หญิงและเพราะฉะนั้นในปีนี้คือปี2021ที่ปีที่ผ่านมาที่เขาทำมันฉลองครบ55ปีของการเกิดขึ้นของร้านนี้อเจนดาหลักที่แซงลองต้องการจะพูดถึงคือต้องการจะพูดถึงความที่แซงลองเนี่ยเขาต่อสู้และเขาสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นนะคะตัวโชชิบุยะจึงบอกว่าเนี่ยตัวสีแดงหรือชมพูในภาพเนี้ยมันหมายถึงการที่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นผ่านโลโก้ของแซงโลลองเพราะฉะนั้นน่ะงานนี้มันจึงไม่ได้พูดถึงแค่อดีตที่ผ่านมาที่แซงโลลองทำแต่พระอาทิตย์ที่ขึ้นมาแสดงถึงอนาคตความหวังและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่แซงโลลองจะทำด้วยเช่นกันโดยสิ่งหนึ่งที่แซงโลลองทำคือการที่เขารันแคมเปญนี้ทั่วโลกอยู่ตามบิลบอร์ดอยู่ตามปรินท์แอดต่างๆมากมายและเขาสปอนเซอร์ให้กับโชชิบุยะในการมีห้องและมีโชว์ของตัวเองค่ะที่ Art Basel ที่ไมอามีด้วยเช่นกันทุกวันนี้โชชิบุยะยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องเราอยากให้ลองไปตามดูตามจริงๆมันสนุกมากทุกวันเพราะว่าจริงๆโชชิบุยะเร็วมากเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยเขาเริ่มไม่ได้ว่าต้องทำงานแค่ตอนเช้าแล้วอะค่ะอย่างตอนอิเซมิยาเกะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าข่าวเขาเสียมาตอนเย็นอย่างเงี้ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะก็จะมีงานตัวเนี้ยค่ะขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเป็นข่าวเร่งด่วนนะเนาะเพราะฉะนั้นอะโชชิบุยะจึงเหมือนกับการเปิดมิติใหม่ในการเล่าข่าวแต่ละวันแน่นอนเราจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าดูข่าวในทีวีหรือว่าอ่านข่าวต่างๆในแอปพลิเคชันหรือว่าใน Facebook ในที่ไหนก็ตามแต่โชชิบุยะพูดถึงการเล่าข่าวในแง่ของการเล่าผ่านการมองเท่านั้นน่ะพูดถึง visual communication มันและมันสำคัญตรงที่ว่ามันเล่าอย่างต่อเนื่องมันพูดถึงข่าวอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่และพูดถึงทั้งในแง่เนื้อหาและอารมณ์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะมันลึงย้อนกลับไปในประเด็นที่ว่าเราจะไม่ได้เห็นแค่ข่าวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เราจะเห็นถึงความรู้สึกของโลกของคนและของศิลปินหรือตัวโชชิบุยะเองอ่ะต่อเรื่องราวในวันนั้นๆด้วยเช่นกันวันนี้มันจะไม่เห็นอะไรชัดเจนหรอกเพราะว่าก็ชัดเจนขึ้นนะเพราะเขาทำมาหลายปีแล้วถามประมาณ3ปีแล้วแต่เราว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านไปอีกสัก10ปีหรือ20ปี30ปีข้างหน้าแน่นอนว่าตัวงานเซตนี้ทั้งหมดของโชชิบุยะจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆในแง่การเล่าเรื่องและในแง่ของการเก็บบันทึกเรื่องราวในรูปแบบใหม่ๆของปัจจุบันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอให้ทุกคนไป follow โชชิบุยะกันนะคะและเรามาดูกันว่าเขาจะทำงานอะไรต่อไปศิลปะการต่อสู้จบประมาณนี้ในตอนนี้เจอกันใหม่อีก2นาทีข้างหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์